วงการตำรวจนี่ดันสนธยาจริงๆเลยนะฮะใช่ค่ะนะฮะเกิดอะไรขึ้นวันก่อนยังเห็นบิ๊กโจ๊กออกมาบอกโอ้โหหัวฟัดหัวเหวี่ยงเพิ่งจะยังสู้คดีกันอยู่เลยทำไมมาปลดป้ายชื่อหน้าห้องออกชื่อในเว็บไซต์ตร.สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดนเอาออกคนก็วิพากษ์วิจารณ์เอ้ยทำนี่เกินไปหรือเปล่าปรากฏเมื่อวานมันมีคลิปออกมาค่ะคุณจิตดีเขาบอกโอละพ่อหรือเปล่าให้คุณจิตดีเล่าให้ฟังหน่อยใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมขามันมีภาพวงจรปิดนะคะเป็นภาพเหมือนลูกน้องของบิ๊กโจ๊กป่ะเป็นคนขนของออกจากสำนักงานเองลูกน้องตัวเองแล้วเป็นคนเอาป้ายออกหรือเปล่าล่ะเนี่ยเออใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูภาพไหมครับดูภาพนี้กันค่ะดูวงจรปิดก่อนนะคะที่มีกันออกมาคุณผู้ชมและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือเมื่อวานไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยคุกอย่างเดียวเดิมนะครับไม่ได้เป็นคู่กรณีกับผมนะแต่ท่านเลือกเป็นคู่กรณีเองนะครับต่อไปอันนี้อันนี้คือจบตรงนี้วกมาวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะฟ้องเพิ่มก็คือ1ผู้การสารนิเทศนะผู้จัดการงานเทคโนโลยีเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ท่านมาปลดป้ายผมเนี่ยผมถามว่าแล้วลองลอยเข้าไปตั้งนานไม่เห็นปลดสักทีนะแล้วมาปลดป้ายผมเนี่ยนะผมเสียหายผมเสื่อมเสียถูกไหมครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ผมยังไม่มีกระบวนการการปลดก้าวให้พ้นวันนี้สถานะผมยืนนี่ผมคือรองผบ.ตร.ถูกไหมครับผมคือรองผบ.ตร.เพราะกระบวนการจะให้ผมพ้นก็ต้องปลดก้าวแล้วคุณมาปลดป้ายได้ยังไงคุณมาถอดเว็บไซต์ได้ยังไงเงี้ยจะหือหรือเสียงโกรธไหมคะพี่โกรธวันนั้นโกรธนะหน้าดำหน้าแดงเลยเห็นไหมยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นตำแหน่งเลยแต่ปลดป้ายชื่อห้องไว้ได้ยังไงอะฮะใช่นี่นะคะและเขามีการพูดว่าคนสั่งการต้องติดคุกอย่างเดียวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมและล่าสุดมีวงจรปิดนะคะเป็นภาพออกมาภาพนี้คนที่ขนของยกของออกมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่คือล่าสุดเมื่อคืนนี้นะคะเป็นแหล่งข่าวภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะบอกว่าหน่วยงานที่ดูแลสถานที่เขาตรวจสอบวงจรปิดภายในอาคาร1ด้านหน้าพบว่าวันที่20เมษายนกล้องวงจรปิดที่ส่องตรงทางเข้าออกประตูจับภาพว่ามีคนจับกลุ่มยืนคุยกันอยู่แล้วก็มีการขนของออกจากสำนักงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ขึ้นรถที่จอดรออยู่ที่ด้านนอกโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืน32นาทีของวันเสาร์ที่20เมษายนที่ผ่านมาชาย1คนค่ะถือกล่อง2ใบและมีหญิง2คนเดินออกไปจากสำนักงานวงจรปิดจับภาพชัดนะคะถัดมาค่ะคุณผู้ชมตอนช่วง 8:44 นาทีจะเห็นกลุ่มชายประมาณ 8-10 คนยืนคุยกันก่อนเริ่มขนของจากสำนักงานไปใส่รถบรรทุก6ล้อรถกระบะแล้วก็รถ SUV ถัดมาเลยค่ะ9:40 นาทีตำรวจที่รับผิดชอบดูแลสถานที่พบว่ามีการขนของบริเวณสำนักงานจึงถ่ายภาพเก็บเอาไว้โดยด้านหน้าห้องไม่มีป้ายชื่อแล้วนะคะนั่นน่ะสิแล้วก็มีกลุ่มคนกำลังขนของภายในสำนักงานจนกระทั่งเที่ยง5นาทีขนของเสร็จค่ะจากการตรวจสอบวงจรปิดนะคะจึงสันนิษฐานว่าตำรวจซึ่งเป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กน่าจะเป็นคนถอดป้ายชื่อใส่กล่องออกไปแล้วเองหรือเปล่าเนี่ยจึงเริ่มทยอยขนของทั้งหมดออกแต่ด้วยที่กล้องบริเวณทางเข้าอาคารหันไปทางพระบรมรูปร.9ค่ะจึงไม่สามารถจับภาพขณะปลดป้ายชื่อเอาไว้ได้จึงไม่รู้ว่าใครเป็นคนปลดแต่เมื่อตอนต้นคุณผู้ชมได้ยินเสียงสัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กไหมครับโกรธนะโกรธคือคนก็เลยมองว่าโอ้โหการตำรวจนี่เขาเรียกเอาคืนกันอย่างแบบเร็วมากนะมาแฉจนกลายเป็นเอ้ยเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กโอละพ่อหรือเปล่าเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าแบบนี้ใช่ซึ่งล่าสุดเช้าวันนี้ทีมข่าวใหญ่ของเราพยายามยกหูหาบิ๊กโจ๊กเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงนะคะว่าเป็นไปตามวงจรปิดหรือเปล่าลูกน้องท่านไหมหรือยังไงถ้าไม่รับสายนะคะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าค่ะ